ื่อช่วงไม่กี่วันครับที่ผ่านมาเนี่ยทาง Roblox ครับได้มีการปล่อยครับการแบนเวฟครับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในเกม Roblox ซึ่งคราวนี้เนี่ยก็มีคนโดนแบนครับเช่นเคยซึ่งเรื่องของการแบนเวฟนะครับมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใครบ้างครับที่โดนในคลิปวันนี้ครับจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วใครชื่นชอบช่องแบดฟอร์มฝากซื้อครับ UGC item ด้วยนะครับลิงก์ใต้คลิปนี้นะถ้าพูดถึงเรื่องของแบนเวฟครับผมต้องขอเกริ่นนำก่อนว่าการแบนเวฟเนี่ยมันคือการที่ทาง Roblox ครับทำการปล่อยนะครับการแบนรวดเดียวเป็นการแบนครับแบบเทหน้ากระดานคือไม่ใช่ว่าแบนมั่วนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากครับแบนเวฟเนี่ยจะแบนเพลเยอร์ครับที่ใช้โปรแกรมโกงกันซึ่งเวลาคนโดนแบนเวฟนะครับมันจะมองชัดมากเพราะว่าช่วงเวลาครับในการโดนแบนนะครับมันจะใกล้กันแล้วก็สาเหตุครับมันจะเหมือนกันมันจึงมองไม่ยากครับว่าใครบ้างนะครับที่โดนแบนเวฟไปซึ่งทาง Roblox เพิ่งปล่อยแบนเวฟนะครับเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมามีคนโดนแบนนะครับบางส่วนคือไม่โดนแบนเยอะแบบคราวก่อนๆ นะครับที่เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าคราวนี้เป็นการแบนที่ทาง Roblox เนี่ยแกแบนคนใช้โปรแกรมโกงนะครับบางประเภทเช่นตัวของเวฟกับอิเล็กตรอนนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยทราบนะเพราะว่าผมไม่ใช่คนใช้โปรแกรมโกงนะครับแต่ว่าคนที่ใช้ครับส่วนใหญ่ครับโดนแบนกันหมดมันก็จะมีบางคนนะครับอย่างเช่นใน Facebook กลุ่ม Roblox ไทยเนี่ยที่บางคนอ้างว่าเจ้าตัวครับไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงเลยนะแต่โดน Roblox เนี่ยแบนซึ่งเอาจริงๆคือการแบนเวฟนะครับมันจะชอบแบนคนที่มีประวัติครับการใช้โปรแกรมโกงต่อให้คุณไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงนะครับในปัจจุบันหรือใช้ครับเมื่อหลายปีก่อนRoblox ครับก็จับได้นะครับแล้วก็แบนซึ่งเอาจริงๆคือมันก็ไม่ได้มั่วนะครับแต่ว่าบางคนนะครับก็โดนนะย้อนหลังเนี่ยเยอะเหมือนกันบางคนก็อ้างว่าเขาครับไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงเลยนะแอคเคาท์เนี่ยเป็นเขาบริสุทธิ์เอาจริงๆคือมันเป็นไปไม่ได้ครับที่คนธรรมดาเนี่ยจะโดนแบนกันบางคนก็เคยบอกนะว่าเฮ้ยถ้าคุณเนี่ยไปเล่นเกม Roblox ในช่วงแบนเวฟปุ๊บเนี่ยโอกาสโดนแบนมันจะมีเอาจริงข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอะครับคือมันไม่ได้ชัดเจนมากเพราะว่ามันไม่เคยมีใครที่มันแสดงตัวชัดเจนนะครับคือคนที่โดนแบนส่วนใหญ่ครับมันจะมีประวัติขึ้นชัดเจนนะว่าไปโดนแบนนะครับจากการโกงเนี่ยในเกมไหนมาซึ่งคนที่โดนแบนแบบที่อ้างว่าไม่เคยโกงอะครับเดาว่าอาจจะเป็นคนที่ซื้อแอคเคาท์นะครับไก่ตันมาอันนี้ฝากเตือนหลายคนนะเพราะว่าหลายคนไม่ค่อยแคร์กันไก่ตันเนี่ยซื้อแอคเคาท์ไก่นะครับมีโอกาสโดนแบนใน Roblox สูงมากนะอย่าไปซื้อนะครับถ้าคุณเนี่ยกลัวแอคเคาท์ครับจะโดนแบนเพราะว่าโอกาสโดนแบนมันมีสูงมากกับตัวของแอคเคาท์ไก่ตันนะอันนี้ก็ฝากเตือนนะครับเอาจริงๆคือการแบนครั้งนี้มันก็ไม่หนักมากนะครับเพราะว่าคนโดนแบนโดนเพียงแค่1วันมันก็ถือว่าเบานะครับกว่าครั้งก่อนเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยโอ้โหโดนแบนทีถาวรนะครับซึ่งเหมือนทาง Roblox เนี่ยจะใจดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าถ้าโดนแบนครับซ้ำๆเนี่ยครับโอกาสที่มันจะเป็นถาวรก็มีเหมือนกันนะถือว่าครั้งเนี้ยมันโชคดีไปครับส่วนใครที่กังวลเนี่ยว่าเฮ้ยแบนเวฟครั้งต่อไปเนี่ยจะมาตอนไหนอันเนี้ยมันตอบไม่ได้นะครับเพราะทาง Roblox เนี่ยแกสุ่มมากโอกาสการแบนเวฟทาง Roblox เนี่ยแกไม่เคยบอกแล้วก็มันอยู่ที่ช่วงอะครับว่าช่วงไหนเนี่ยเป็นช่วงที่ Roblox เนี่ยแกอยากจะทำนะอันนี้ก็ฝากเตือนภัยนะครับหลายคนที่ยังใช้โปรแกรมโกงอยู่ยังแบบติดไม้ติดมือหรือชอบซื้อแอคเคาท์ไก่ตันนะครับว่าระวังด้วยอาจจะโดนแบนเวฟนะครับในเกม Roblox ได้นะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม